This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะกลับมาเจอกันการนาฬิกาถึง10นาฬิกาที่นี่วิทยุไทย PBS Digital Radio and Podcast ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังแล้วก็สวัสดีพี่หมีด้วยนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทั่วไทยแล้วก็ทั่วโลกทุกที่เลยนะคะครับผมก็ตอนรับเข้าสู่การใช้บริการของห้องสมุดที่คุณฟังต้องบอกว่าอ่านด้วยหูคือถึงแม้ว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านการดูแต่ก็สามารถจะรับรู้สามารถที่จะอ่านแล้วก็ได้เนื้อหาสาระได้อรรถรสจากห้องสมุดหลังใหม่นะคะครับผมแล้วก็เป็นห้องสมุดที่พิเศษค่ะไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆนะคะไม่ต้องยืมด้วยครับผมค่ะได้เลยค่ะขออย่างเดียวค่ะจ่ายค่าเน็ตนะคะ ไม่งั้นก็ตัวใครตัวมันค่ะ วันนี้นะคะจะเป็นตอนที่5ของเทพนิยายกริมฉบับของสำนักพิมพ์ฟรีฟอร์มนะคะคุณปรวรรณทรงบัณฑิตเป็นผู้แปลค่ะเทพนิยายของ2พี่น้องตระกูลกริมแห่งเยอรมันที่โด่งดังแล้วก็ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกนะคะช่วงนี้ก็เบาๆเนาะเบาๆสบายๆครับฟังนิทานฟังนิยายแล้วก็ชวนเด็กๆมาฟังชวนเด็กๆคุยนะคะหลังจากที่ฟังแล้วตอนที่5วันนี้ค่ะก็จะเป็นตอนที่ต่อมาจากครั้งที่แล้วครับผมเรื่องชาวประมงกับเมียครับผมเมียขี้งกเมียขี้โลภงกมากนะคะอยากได้ทุกอย่างได้นู่นก็จะเอานี่ได้บ้านเล็กๆก็จะเอาปราสาทแม่พอได้ปราสาทแล้วจะเอาอะไรอีกล่ะเนี่ยนั่นสินะพี่โอ้โหได้ปราสาทนี่ก็หรูหราอลังการแถมยังโอ้โหมีทุกอย่างมีทุกอย่างคือเฟอร์พร้อมครับ full furnish ซื้อพร้อมเฟอร์นิเจอร์มีพาหนะด้วยนะคะครับผมมีม้าวัวควายถ้าเป็นสมัยนี้ก็ต้องบอกว่ามีรถทุกประเภทจอดรอซุปเปอร์คาร์น่าจะประมาณนั้นแต่สมัยนั้นก็เป็นซุปเปอร์ม้าแทนนะคะครับผมคือถ้าเกิดเราได้แบบนี้เนี่ยเราจะต้องการอะไรอีกคงจะต้องอยู่ไปสักระยะหนึ่งกว่าที่เราจะเบื่อครับแต่เราก็อาจจะนึกไม่ออกว่าโหมันก็มีสักขนาดนี้แล้วยังจะเอาอะไรอีกก็เสพสุขไปก่อนซินั่นสิพี่แต่อันนี้เหมือนกับว่ายังไม่ทันจะทำอะไรเลยอยากได้ละคิดอยากได้ใหม่ละครับคราวนี้อยากจะได้อะไรนะคะให้คุณฟังลองเดาค่ะว่านอกจากปราสาทที่แบบใหญ่โตแล้วก็เฟอร์นิเจอร์แบบจัดเต็มแล้วเนี่ยนางอยากจะได้อะไรอีกแล้วผัวของนางหรือว่าสามีของนางจะต้องไปทำให้อีกไหมจะจัดเต็มให้อีกไหมเหนื่อยใจแทนไม่ใช่เหนื่อยใจอย่างเดียวนะเนี่ยเหนื่อยกายด้วยนะคะผมต้องไปหาปลาลิ้นหมาปลาลิ้นหมาเรื่องนี้จะบอกอะไรกับเราบ้างนะคะก็ลองฟังไปก่อนค่ะกับตอนที่5นะคะชาวประมงกับเมียค่ะหลังจากที่ภรรยาของชาวประมงสะกิดสามีด้วยศอกนางก็บอกว่านี่ผัวข้าตื่นเร็วมองออกไปทางหน้าต่างสิข้ากำลังคิดว่าอันที่จริงแล้วพวกเราสามารถปกครองดินแดนทั้งหมดที่เห็นได้นะจะรีบไปหาปลาของเจ้าแล้วก็บอกเขาว่าพวกเราอยากเป็นพระราชาโอ้ยเมียข้าพวกเราจะอยากเป็นพระราชาทำไมข้าไม่ได้อยากเป็นพระราชาซะหน่อยก็ได้ก็ได้ถ้าเจ้าไม่อยากเป็นพระราชาข้าเป็นเองก็ได้โอ้ยเมียจ๋าเจ้าจะอยากเป็นพระราชาไปทำไมกันข้าไม่ยอมขออะไรแบบนั้นกับเขาหรอกทำไมจะไม่ได้เจ้าต้องรีบกลับไปแล้วก็ทำเหมือนเดิม
ข้าจะต้องเป็นพระราชาให้ได้ด้วยเหตุนี้ชายหนุ่มจึงกลับไปอย่างไม่เต็มใจเฮ้ยมันไม่ใช่สิ่งถูกต้องไม่เลยสักนิดเดียวชายหนุ่มครุ่นคิดเขาไม่อยากกลับไปแต่ในที่สุดเขาก็ต้องไปเมื่อเขามาถึงทะเลน้ำทะเลเป็นสีเทาเข้มซัดสาดเข้ามาในแผ่นดินอย่างรุนแรงพร้อมทั้งมีกลิ่นเหม็นเน่าชายหนุ่มไปยืนที่ริมทะเลเหมือนที่ผ่านมาทุกครั้งแล้วก็บอกว่าโอ้ท่านโอ้ท่านหากท่านอยู่แถวนี้หรือเจ้าปลาลิ้นหมาเจ้าปลาลิ้นหมาที่อยู่ในสายนาทีเมียของข้าหล่อนช่างน่าเบื่อสิ้นดีเพราะสิ่งที่หล่อนต้องการเป็นสิ่งที่ข้าไม่มีอะไรอีกล่ะคราวนี้หล่อนอยากได้อะไรโอ้ท่านนางอยากเป็นพระราชากลับบ้านไปซะตอนนี้นางได้สิ่งที่ต้องการแล้วเจ้าปลาบอกจากนั้นชายหนุ่มก็กลับไปทันทีที่เขากลับมาที่ปราสาทเขาก็พบว่าปราสาทของเขามันใหญ่โตขึ้นมีหอคอยขนาดมหึมาพร้อมทั้งทางเข้าที่หรูหรามีคนประกาศยืนอยู่หน้าประตูพร้อมด้วยทหารจำนวนหนึ่งมีกลองทรัมเป็ตเมื่อเขาเดินเข้าไปข้างในทุกสิ่งทุกอย่างเป็นหินอ่อนและก็ทองคำพร้อมด้วยผ้าม่านที่มีผู้เป็นสีทองเขาเดินผ่านประตูของห้องโถงใหญ่ไปยังห้องที่มีบัลลังก์ขนาดใหญ่ที่นั่นเองเมียของเขากำลังนั่งอยู่บนบัลลังก์ที่ประดับไปด้วยเพชรพลอยทองคำนางสวมมงกุฎทองไว้บนศีรษะพร้อมทั้งถือคทาทองคำบริสุทธิ์และเพชรนิลจินดาเอาไว้ในมืออีกด้านหนึ่งมีเด็กรับใช้6คนยืนเรียงกันตามลำดับไหลชายหนุ่มเดินขึ้นไปหานางแล้วก็บอกว่าว่าไงเมียข้าตอนนี้เจ้าก็ได้เป็นพระราชาแล้วนะใช่แล้วตอนนี้ข้าได้เป็นพระราชาชายหนุ่มยืนขึ้นเขาจ้องนางอยู่สักพักแล้วก็บอกว่าเอาละเมียข้าเจ้าคงพอใจแล้วนะที่ได้เป็นพระราชาจากนี้ไปคงไม่มีสิ่งใดที่เจ้าปรารถนาอีกแล้วนะโอ้ผัวข้าข้าเบื่อซะแล้วนี่จะไปบอกปลาตัวนั้นทีได้ไหมว่าตอนนี้ข้าเป็นแค่พระราชาแต่ที่จริงแล้วข้าต้องเป็นจักรพรรดิโอ้เมียข้าเจ้าจะอยากเป็นจักรพรรดิทำไมเล่าผัวข้าช่วยไปบอกปลานั้นทีนะว่าข้าอยากเป็นจักรพรรดิโธ่ถังเขาทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกข้าไม่สามารถขอร้องเรื่องแบบนั้นได้หรอกจักรพรรดิเป็นได้แค่คนเดียวเท่านั้นเจ้าปลาตัวนั้นคงไม่สามารถเสกใครให้เป็นจักรพรรดิได้ตามใจชอบหรอกนะแล้วที่จริงน่ะเขาก็ทำไม่ได้ด้วยเอาล่ะฟังข้านะข้าเป็นพระราชาและเจ้าก็เป็นเพียงแค่ผัวของข้าดังนั้นจงรีบไปซะถ้าเขาสามารถเสกให้ข้าเป็นพระราชาได้เขาก็ต้องสามารถทำให้ข้าเป็นจักรพรรดิได้เช่นกันเพราะอย่างนั้นจงไปซะชายหนุ่มจำใจเดินทางกลับไปรู้สึกไม่สบายใจมากแล้วก็ครุ่นคิดกับตัวเองว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะทำเลยสักนิดอยากเป็นจักรพรรดินั่นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แน่จบลาลิ้นหมาคงจะเริ่มเบื่อกับเรื่องพวกนี้เป็นแน่จากนั้นเขาก็มาถึงที่ทะเลตอนนี้น้ำทะเลกลายเป็นสีดำขุ่นมีฟองลอยอยู่เต็มไปหมดมีลมพัดแรงจนชายหนุ่มเริ่มโกรธเขาไปยืนที่ริมฝั่งแล้วก็พูดว่าโอ้ท่านโอ้ท่านหากท่านอยู่แถวนี้หรือจบปลาลิ้นหมาจบปลาลิ้นหมาที่อยู่ในสายนาทีเมียของข้าหล่อนช่างน่าเบื่อสิ้นดีเพราะทุกสิ่งที่หล่อนต้องการเป็นสิ่งที่ข้าไม่มี
อะไรกันอีกละเนี่ยโอ้ท่านเมียข้าอยากจะเป็นจักรพรรดิกลับบ้านเจ้าไปซะนางได้เป็นจักรพรรดิแล้วเจ้าปลาบอกเหมือนเดิมและเมื่อเขากลับมาถึงบ้านเขาก็พบว่าปราสาทได้ถูกประดับประดาไปด้วยหินอ่อนที่เป็นเงาวาววับมีรูปปั้นหินสีขาวนวลและประตูสีทองมีกองทหารตั้งแถวรอรับอยู่หน้าประตูพวกเขาพากันเป่าทรัมเป็ตตีกลองและก็ตีฉาบเป็นจังหวะเมื่อเขาเดินเข้าไปข้างในก็พบกับบารอนเอิร์นรวมถึงเดยุกยืนรอเหมือนเป็นคนรับใช้และประตูก็มีสีทองสว่างสวยเขาเห็นเมียตัวเองนั่งอยู่บนบัลลังก์ที่ทำมาจากทองคำทั้งชิ้นสูงขึ้นไปจากพื้นประมาณ2ไมล์นางสวมมงกุฎสีทองไว้บนศีรษะที่สูงขึ้นไปประมาณ3หลาล้อมด้วยพลอยแดงอย่างงดงามมือข้างหนึ่งถือคาถาอีกข้างถือลูกโลกไว้แล้วก็มีเด็กรับใช้ยืนเรียงตามลำดับหลายอยู่2แถวไล่จากตัวใหญ่สุดที่สูง2ไมล์ไปจนถึงคนตัวเล็กสุดเท่านิ้วก้อยและที่ยืนอยู่ข้างหน้าของนางนั้นก็มีเอิร์นและตะยุกยืนสวมมงกุฎอยู่เมื่อชายหนุ่มเดินขึ้นไปหานางพร้อมกับบอกว่าเป็นยังไงบ้างเมียข้าตอนนี้เจ้าก็ได้เป็นจักรพรรดิสมใจแล้วสินะใช่แล้วตอนนี้ข้าเป็นจักรพรรดิจากนั้นเขาก็เดินไปนั่งมองนางอย่างตั้งใจก่อนจะบอกว่าเอาละเมียข้าคงไม่มีอะไรที่เจ้าอยากได้แล้วใช่ไหมเพราะตอนนี้เจ้าก็ได้เป็นจักรพรรดิแล้วจะพูดอะไรอย่างนั้นล่ะผัวข้าตอนนี้ข้าเป็นจักรพรรดิต่อไปข้าก็ต้องได้เป็นพระสันตะปาปาเร็วเข้าไปบอกเจ้าปลาตัวนั้นซะโถถังโอ้ยมีอะไรบ้างไหมที่เจ้าไม่อยากได้เนี่ยเจ้าไม่มีทางเป็นสันตะปาปาได้หรอกเพราะมีแค่คนเดียวในคริสตจักรเท่านั้นที่จะเป็นได้แล้วเจ้าปลาตัวนั้นก็ทำให้เจ้าไม่ได้หรอกนี่อย่าพูดเช่นนั้นนะข้าต้องเป็นแล้วก็เป็นสันตะปาปาให้ได้ดังนั้นเจ้าจงไปหาเจ้าปลานั่นซะโอ้เมียข้าข้าจะไปทำแบบนั้นได้อย่างไรมันเป็นเรื่องที่แย่มากเลยนะเป็นการขอร้องที่มากเกินไปแล้วนอกจากนั้นข้าก็คิดว่าเขาคงทำไม่ได้หรอกไร้สาระเขาทำให้ข้ากลายเป็นจักรพรรดิได้เขาก็ยอมทำให้ข้าเป็นสันตะปาปาได้จงรีบไปหาเขาเดี๋ยวนี้นี่ข้าเป็นจักรพรรดินะและเจ้าก็เป็นแค่ผัวของข้าฉะนั้นเจ้าต้องไปด้วยเหตุนี้เขาจึงต้องกลับไปกลับไปด้วยความรู้สึกหวาดหวั่นหวาดกลัวตัวสั่นหัวเข่าเขย่าไปมาไม่เป็นจังหวะขณะเดียวกันก็มีลมกันโชกแรงพัดมาเมฆลอยผ่านไปแล้วก็เริ่มกลายเป็นสีดำคลื่นในทะเลสูงเกือบเท่าภูเขาเรือโครงเครงไปมาสีฟ้าของท้องฟ้าเหลือเพียงครึ่งเดียวส่วนอีกด้านกลายเป็นสีแดงเหมือนดังว่าจะเกิดพายุชายหนุ่มรู้สึกสิ้นหวังเป็นอย่างมากเขาจึงยืนพูดทั้งที่ยังสั่นๆว่าโอ้ท่านโอ้ท่านหากท่านอยู่แถวนี้หรือเจ้าปลาลิ้นหมาเจ้าปลาลิ้นหมาที่อยู่ในสายนาทีเมียของข้าหล่อนช่างน่าเบื่อสิ้นดีเพราะสิ่งที่หล่อนต้องการเป็นสิ่งที่ข้าไม่มีมีอะไรอีกล่ะโอ้ท่านนางอยากเป็นสันตะปาปากลับบ้านไปซะตอนนี้นางได้เป็นสันตะปาปาแล้วเจ้าปลาก็บอกเหมือนเดิมทันทีที่เขากลับไปบ้านเขาก็พบว่าตัวเองกำลังยืนอยู่หน้าโบสถ์ขนาดมหึมาแล้วก็มีพระราชวังรายล้อมอยู่โดยรอบ
เขาต้องเดินฝ่าวงล้อมของผู้คนมากมายและเมื่อเข้าไปถึงข้างในเขาก็พบว่าสถานที่แห่งนี้สว่างไสวไปด้วยไฟเป็นพันพันดวงเมียของเขาสวมใส่เสื้อผ้าที่มีสีทองและนั่งอยู่บนบัลลังก์สูงมีพระผู้ใหญ่สามรูปสวมมงกุฎสีทองไว้บนศีรษะทั้งสองฝั่งของนางมีแสงไฟทุกขนาดส่องสว่างจากขนาดที่ยาวที่สุดของหอคอยไปยังไฟดวงที่เล็กที่สุดจักรพรรดิไปจนถึงพระราชาทุกพระองค์กำลังนั่งคุกเข่าอยู่ต่อหน้าและกำลังก้มลงจุมพิษที่เท้าของนางเป็นยังไงบ้างเมียข้าตอนนี้เจ้าก็ได้เป็นสันตะปาปาแล้วชายหนุ่มเอ่ยถามแล้วก็นั่งจ้องหน้านางใช่แล้วตอนนี้ข้าเป็นสันตะปาปาเขาเข้าไปเพ่งจ้องมองนางจนเริ่มรู้สึกว่าสายตาพร่ามัวเหมือนกับว่านั่งอยู่กลางแดดจ้องมองอยู่สักพักเขาก็กล่าวว่าเอาละเมียข้าคงไม่มีอะไรที่เจ้าอยากจะเป็นอีกแล้วนะเพราะตอนนี้เจ้าเป็นสันตะปาปาแล้วแต่ว่านางกลับนั่งนิ่งแข็งทื่อเหมือนศพแล้วก็ไม่ตอบอะไรเขาก็เลยถามอีกครั้งหนึ่งเพื่อความแน่ใจไงล่ะเมียข้าข้าหวังว่าเจ้าคงพอใจแล้วนะที่สุดแล้วเจ้าก็ได้เป็นสันตปาปาเจ้าคงเป็นอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเราต้องรอดูกันต่อไปเมียเขากล่าวจากนั้นทั้งคู่ก็เข้านอนแต่สำหรับนางแล้วยังห่างไกลกับคำว่าพึงพอใจนางไม่สามารถจะข่มตาหลับเพราะมัวแต่คิดว่านางจะเป็นอะไรต่อไปดีในขณะนั้นฝ่ายผัวได้หลับไปแล้วอย่างรวดเร็วด้วยความเหนื่อยล้ากับเรื่องยุ่งๆที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันแต่ฝ่ายเมียกลับพลิกตัวไปมาตลอดทั้งคืนเพราะมัวแต่คิดว่านางจะเป็นอะไรต่อไปดีแต่ก็ไม่มีคำตอบใดๆปรากฏขึ้นคือคิดไม่ออกเพราะเป็นมาหมดแล้วเมื่อนางเห็นแสงสีแดงของเช้ามืดเริ่มสว่างขึ้นนางก็ดีดตัวออกจากเตียงนอนแล้วไปนั่งข้างหน้าต่างเพื่อเฝ้ามองพระอาทิตย์เมื่อพระอาทิตย์โผล่ขึ้นนางก็นึกออกฮ่าข้านึกออกแล้วสิ่งที่จะทำให้พระอาทิตย์และพระจันทร์ขึ้นผัวข้าเธอร้องเรียกพร้อมเอาศอกกระทุ้งไปที่ชายโครงของสามีที่ตื่นเร็วแล้วก็รีบไปหาเจ้าปลานั่นไปเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วก็ไปบอกเขาว่าข้าอยากมีอำนาจเหนือพระอาทิตย์และพระจันทร์ชายหนุ่มซึ่งกำลังงัวเงียถึงกับพลัดตกเตียงขณะลุกขึ้นเขาพยายามรวบรวมสติแล้วลืมตาพร้อมกับบอกว่าเมียข้าเมื่อกี้เจ้าพูดว่าอะไรนะนี่เขาบอกว่าถ้าข้าไม่สามารถมีอำนาจทำให้พระอาทิตย์และพระจันทร์ขึ้นได้ข้าก็คงจะอยู่เงียบๆต่อไปไม่ได้แน่ๆจะไปหาเจ้าปลานั่นนะแล้วก็บอกเขาแบบนี้โอ้ยเมียจ๋าปลาตัวนั้นทำให้เจ้าไม่ได้หรอกข้ายอมขอร้องให้เขาเสกเจ้าเป็นจักรพรรดิแล้วแล้วก็เป็นสันตะปาปาแล้วเจ้าน่าจะพอใจได้แล้วนะข้าขอร้องละชายหนุ่มถึงกับคุกเข่าลงต่อหน้าเธอแต่นางกลับเกรี้ยวกราดแล้วก็โวยวายข้ารอต่อไปไม่ไหวแล้วนะเจ้าจงไปเดี๋ยวนี้ไปด้วยเหตุนี้
ขาจึงต้องออกมาอีกครั้งพร้อมกับความหวาดกลัวขณะนั้นพายุโหมกระหน่ำจนชายหนุ่มแทบจะก้าวขาต่อไปไม่ไหวบ้านและต้นไม้ถูกลมพัดล้มระเนระนาดภูเขาก็สั่นจนก้อนหินกลิ้งตกลงไปในทะเลท้องฟ้ากลายเป็นสีดำพร้อมกับมีฟ้าผ่าคลื่นพัดโหมเข้ามาจนเป็นฟองสูงเท่าภูเขาชายหนุ่มร้องตะโกนออกไปทั้งที่แทบไม่ได้ยินเสียงของตัวเองโอ้ท่านโอ้ท่านหากท่านอยู่แถวนี้หรือจบปลาลิ้นหมาจบปลาลิ้นหมาที่อยู่ในสายนาทีเมียของข้าร้อนช่างหน้าเบื่อเส้นดีเพราะสิ่งที่ร้อนต้องการเป็นสิ่งที่ข้าไม่มีปลาลิ้นหมาก็ร้องถามเหมือนทุกครั้งว่าคราวนี้อะไรอีกล่ะโอ้ท่านนางอยากเป็นคนควบคุมพระอาทิตย์และพระจันทร์กลับบ้านเจ้าไปซะเจ้าจะเจอนางอยู่ในกระท่อมเก่าๆและหลังจากนั้นมาทั้งสองก็นั่งอยู่ในกระท่อมเก่าๆหลังนั้นทุกวันทุกวันและนี่ก็คือเรื่องชาวประมงกับเมียนะคะโอ้โลภมากมักล่ามหายนะครับนิทานไทยก็มีเรื่องทำนองนี้อยู่ครับผมพอสมควรเลยทีเดียวนะคะเหมือนกับว่าอยากได้โน่นอยากได้นี่ไม่รู้จักพอครับไม่มีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองมีใช่ไหมใช่ครับพี่จริงๆนี่ตั้งแต่อีตอนได้ปราสาทนั้นก็โอเคแล้วนะใช่ครับเป็นพระราชานี่จะมีเรื่องยุ่งมากเลยใช่โอ้มีแค่ปราสาทมีทุกสิ่งทุกอย่างโอ้ยแม่แสนจะมีความสุขยังไม่พออยากได้อำนาจเออแต่สงสัยว่าอยากจะเป็นคนควบคุมพระอาทิตย์แล้วก็คนควบคุมพระจันทร์ทำไมอยู่ในกระท่อมเก่าๆคงจะสุดความสามารถของเจ้าปลาแล้วล่ะครับพี่มันไม่ได้หมายถึงว่าการเป็นคนควบคุมพระอาทิตย์และพระจันทร์นี่จะต้องอยู่ในกระท่อมเก่าๆใช่ไหมอันนี้ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันไม่น่าใช่ครับคงจะเป็นประมาณว่าเจ้าปลานี่ก็คงสุดจะทนแล้วอะไรประมาณนี้มั้งครับเพราะว่าขอพรจนทะเลปั่นป่วนไปหมดแล้วสุดท้ายก็เลยเอาละถ้ายังจะโลภมากอย่างนี้อีกก็เหมือนเดิมใส่หัวกลับไปซะเออน่าสงสารสามีนะคะครับผมโท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 ตัวเองไม่ได้ทำอะไรเลยแท้ๆเดินไปเดินมาด้วยความเหนื่อยหน่ายครับเป็นยังไงบ้างคะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เด็กๆนะคะฟังเรื่องนี้แล้วก็ลองชวนกันคุยดูว่าเรื่องนี้มองเห็นประเด็นอะไรบ้างนี่คือเทพนิยายกริมนะคะคือแต่ละเรื่องเนี่ยก็จะมีเค้าโครงที่แตกต่างกันไปมีประเด็นชวนคิดชวนคุยที่แตกต่างกันไปเนื้อเรื่องค่อนข้างจะหลากหลายมากค่ะใช่ครับอย่างเรื่องต่อไปนะคะจากเรื่องของชาวประมงคราวนี้เราจะมาฟังเรื่องของช่างตัดเสื้อกันบ้างโอ้โหช่างตัดเสื้อผู้กล้าหาญด้วยนะโอ้โหชื่อดูแบบว่าประจนภัยน่าดูไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเชียวนะคะครับช่างตัดเสื้อผู้กล้าหาญเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนี่เดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีเดี๋ยวก็จะได้ฟังกันแล้วนะคะว่าทำไมเขาต้องกล้าหาญด้วยกับการเป็นช่างตัดเสื้อแล้วก็หลังจากเรื่องช่างตัดเสื้อแล้วนะคะมีข่าวดีค่ะยังไงครับพี่จะได้ฟังเรื่องที่หลายคนคุ้นเคยนะคะมั่นใจมากเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่น่าจะไม่มีใครที่ไม่รู้จักซินเดอเรลล่านะคะโอ้โหเราจะได้ฟังออริจินอลใช่แล้วของซินเดอเรลล่าว่าซินเดอเรลล่านะคะที่เป็นต้นฉบับจริงๆเนี่ยก่อนที่มีการนำไปดัดแปลงเป็นสื่อต่างๆเขาเล่ากันมายังไงเรื่องเล่าซินเดอเรลล่าเนี่ยค่ะในปัจจุบันนี้นะคะแม้ว่าหลายคนอาจจะไม่ได้เคยฟังเรื่องซินเดอเรลล่าจริงๆเนี่ยแต่เชื่อว่าก็จะได้ยินคำว่าซินเดอเรลล่าอยู่เป็นระยะ
ครับผมเอาง่ายๆเลยนะต่อให้เป็นคนที่ไม่อ่านหนังสือแต่ดูมือถืออะดูข่าวดูไลน์อย่างเงี้ยก็ต้องเจอคำนี้เจอจากไหนรู้ไหมจากไหนครับพี่จากข่าวบันเทิงอ๋อจากข่าวดาราอย่างเช่นท่องราตรีฮะท่องราตรีอย่างเงี้ยเหรอครับพี่ท่องราตรีอันนี้ไงอย่างคนที่ไปแต่งงานกับคนที่มีฐานะอย่างเช่นดาราจุด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 ซินเดอเรลล่ายุคดิจิทัลหรือว่าคนนั้นคนนี้ที่เป็นซินเดอเรลล่าตัวจริงก็คือเป็นคนที่แต่งงานกับผู้ชายที่มีฐานะหรือบางทีก็ไปแต่งงานกับผู้ชายที่มีเชื้อมีสายอะไรทำนองเนี้ยแล้วก็พลิกฐานะเป็นอีกระดับหนึ่งข่าวบันเทิงก็จะเอามาเล่นแล้วก็จะเรียกดาราหรือว่าคนนั้นบอกว่าเป็นซินเดอเรลล่าอ๋อจริงมันมีคำอีกคำหนึ่งที่ใช้กับซินเดอเรลล่าด้วยครับพี่ว่าคือเหมือนประมาณว่าในค่ำคืนนั้นอ่ะจะเป็นคนที่โดดเด่นมากในปาร์ตี้หรือในอะไรพวกนี้ครับแล้วพอจบปุ๊บก็จะกลายเป็นคนธรรมดาเขาจะใช้เมื่อก่อนอาจจะใช้คำว่าดาวอย่างนี้ใช่ไหมครับพี่เดี๋ยวนี้จะเป็นซินเดอเรลล่าเธอจะโดดเด่นยามราตรีประมาณนี้ครับก็คือยามกลางคืนเนี่ยใช่ครับเธอจะเป็นอีกคนหนึ่งครับเวลาที่อยู่ในงานปาร์ตี้ใช่และนั่นหมายถึงว่าก็อาจจะต้องมึนเมาอะไรไปพอสมควรอันนี้หรือเปล่าแล้วแต่ครับแล้วแต่แต่ว่าถ้าเป็นในยามปกติก็จะดูธรรมดาธรรมดาครับนี้ก็เป็นศัพท์ใหม่ที่ก็น่าสนใจนะคะแต่นั่นหมายถึงว่ามีการนำคำว่าซินเดอเรลล่าเนี่ยไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆใช่ไหมใช่ครับพี่ใช้กับหญิงสาวในลักษณะอาการต่างๆเช่นคนที่ได้แต่งงานกับคนที่รวยคนที่มีสถานะสูงสถานภาพสูงหรือว่าคนที่ดูโดดเด่นในงานเลี้ยงครับเหมือนกับซินเดอเรลล่าที่นั่งรถอะไรนะรถฟักทองสวมรองเท้าแก้วไปงานเลี้ยงนะคะไม่รู้ว่าในเวอร์ชันออริจินัลจะนั่งอะไรไปต้องฟังค่ะครับแต่ก่อนที่จะไปพบกับซินเดอเรลล่านะคะต้องไปตัดเสื้อก่อนอ๋อใช่ไปเจอช่างตัดเสื้อผู้ห้าวหาญเอ้ยผู้กล้าหาญกันก่อนนะคะครับผมแต่ตอนนี้เดี๋ยวพักสักครู่ค่ะ This is Thai PBS Podcastsห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้ามาสู่ช่วงที่2นะคะของรายการห้องสมุดหลังใหม่ค่ะมีความคิดเห็นนะคะมาจากคุณสุดาคุณสุดาบอกว่าสวัสดีค่ะคุณรัศมีเมื่อไหร่จะอ่านนิยายกำลังภายในจีนอีกคะรออยู่ค่ะทุกคนเรียกร้องนะครับผมตอนนี้ก็ฟัง8เทพเป็นรอบที่4ถึง5แล้วค่ะโอ้โหขอบคุณมากครับแล้วก็ส่งตัวอีโมจิยิ้มครับผม Have a nice day ค่ะขอบคุณมากครับโอ้ยแหมจริงๆนะคะคนจัดนี่อยากเล่าใจจะขาดเลยโอ้อยากเล่ามากครับแต่ทีนี้ก็มีปัญหาว่าเอ๊ะเราอยากจะทำให้มันถูกต้องมากขึ้นนะคะครับผมคือต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของลิขสิทธิ์มันยังคงเป็นอะไรที่มันยังไม่ค่อยชัดเจนอ่ะใช่ครับพี่แต่ว่าในปัจจุบันมันมีความชัดเจนมากขึ้นเราอยากจะทำให้มันถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นอย่างเรื่องแปลเนี่ยขอคนแปลอย่างเดียวไม่พอนะคะต้องขอสำนักพิมพ์ด้วยสำนักพิมพ์และสำนักพิมพ์เองเขาก็ห่วงไปถึงคนเขียนและเนื่องจากว่าเราก็เป็นสื่อสาธารณะเราไม่ได้เอาไปหาผลประโยชน์หรือว่าไม่ได้หาโฆษณาครับเราก็ไม่ได้มีรายได้เราก็ใช้วิธีขออนุญาตนะคะครับคือไม่ได้เป็นธุรกิจพูดง่ายๆดังนั้นเนี่ยก็เลยยังคงเป็นเงื่อนไขที่ต้องใช้เวลามีโอกาสหารือกับทางสำนักพิมพ์ที่ดูแลงานเขียนในเรื่องของกำลังภายในนะคะครับทางด้านสำนักพิมพ์ก็บอกว่าเดี๋ยวขอเวลาเข้าหารือกันเป็นการภายในก่อนว่าในกรณีแบบนี้เนี่ยที่เราเอามาทำเป็นเหมือนกับหนังสือเสียงนะคะครับแล้วก็ช่วยประชาสัมพันธ์ช่วยทำให้หนังสือมันมีชีวิตชีวาขึ้นมาแล้วก็สามารถทำให้ผู้ที่มีปัญหาทางสายตาเข้าถึงได้เนี่ยจะมีผลกระทบอะไรในเรื่องของลิขสิทธิ์หรือเปล่าโดยเฉพาะในเรื่องของคนเขียนอย่างเช่นถ้าเราจะเอางานของกิมย้งมาอย่างเงี้ยค่ะเอ๊ะจริงๆแล้วเราต้องขอไปถึงกิมย้งไหมถ้าโดยหลักการก็ควรจะเป็นเช่นนั้นใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่ามันเป็นอีกสื่อหนึ่งแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยค่ะก็ต้องมาตั้งหลักคิดกันอยู่เนี่ยค่ะท
ั้งที่ในความเป็นจริงถ้าเล่าได้นี่คงเล่าไปแล้วนะคะใช่ครับรอสักพักหนึ่งนะคะเหมือนกับเป็นช่วงรอยต่อที่ เราต้องจัดการเรื่องของลิขสิทธิ์ให้ถูกต้องนะคะแต่ว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งที่อยากจะขอความเห็นจากคุณผู้ฟังด้วยนะคะคือถ้าเป็นเรื่องจีนๆเนี่ยซองกังนี่เราสามารถจัดให้ได้เลยไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังอยากฟังหรือเปล่าซองกังหรือว่าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเขาเหลียงซานครับ108ผู้กล้าเขาเหลียงซานมีหลายชื่อเหลือเกินก็ลองแสดงความคิดความเห็นกันมาสักนิดนึงนะคะครับทางไหนก็ได้ว่าถ้าจะเล่าซองกังผู้ยิ่งใหญ่แห่งเขาเหลียงซานให้ฟังเนี่ยอยากฟังไหมคะแต่ว่ามันค่อนข้างโบราณสักนิดนะครับผมร่วมยุคร่วมสมัยกับสามก๊กนั่นเลยล่ะค่ะใช่แล้วแต่ตัวละครนี่แบบโอ้เยอะมากคืออย่างน้อยก็มี108ตัวแล้วอะใช่ยังไม่นับตัวจิ๊บตัวจ้อยใช่เฉพาะผู้ยิ่งใหญ่เนี่ย108แล้วนะคะครับเข้าใจว่าคนจัดน่าจะหัวบวมเลยค่ะช่วงนั้นอาจจะต้องเรียกใช้ออปชั่นเสริมครับทำไมอาจจะต้องให้ใครมาช่วยครับถ้าเราภาคคนละหัวบวมแน่สมมติผู้หญิง50ผู้ชาย50ก็คงไม่ไหวแล้วครับพี่ขอบคุณคุณสุดานะคะที่ทักทายกันมาค่ะคุณสุดาก็ทิ้งทายว่า please ค่ะกิมยงเรื่องไหนก็ได้จัดมาเลยค่ะอันนี้แฟนคลับของกิมยงนะคะครับผมจริงๆเราอยากเล่ามังกรหยกมากเลยใช่แล้วครับโอ้โหถ้าได้มังกรหยกมานี่จะมีความสุขมากเลยถูกต้องครับผมแต่ตอนนี้นะคะฟังเทพนิยายไปก่อนค่ะครับผมก็อัปเดตกันอีกสักทีนะคะว่าตอนนี้ YouTube ของเรานี่ถึงตอนที่เท่าไหร่ของเจ้าพ่อเจ้าเมืองเจ้าแม่แล้วคะถ้าเป็นเจ้าพ่อเจ้าเมืองเจ้าแม่จบครบบริบูรณ์แล้วครับผมรวมอยู่ในเพลย์ลิสต์ให้เรียบร้อยแล้วตอนนี้ไซอิ๋วลืมไปใช่ครับผมตอนนี้เป็นไซอิ๋วนะครับน่าจะตอนที่ถ้าเป็นตอนที่ออกอากาศน่าจะเป็นตอนที่ประมาณ20ได้แล้วครับค่ะก็สามารถตามไปเก็บฟังได้เลยนะคะใน YouTube ค่ะครับผมส่วนในแอปพลิเคชันนะคะเราก็มีทั้งระบบ Android แล้วก็ iOSมีทุกระบบเลยนะคะคุณจะเข้าระบบไหนเจอเราทั้งสิ้นค่ะใช่แล้วครับผมก็แอปพลิเคชันชื่อว่าไทย PBS Podcast นะครับหรือว่าถ้าไม่อยากโหลดเป็นแอปพลิเคชันตัวนี้ก็ถ้ามีแอปพลิเคชันที่สามารถฟังพอดแคสต์ได้อย่างเช่น Spotify Apple Podcast Google Podcast หรือว่า Podbean นะครับก็มีให้ฟังเหมือนกันครับผมเสิร์ชคำว่าห้องสมุดหลังไมค์นะคะและถ้าต้องการติดต่อพูดคุยทักทายติชมแนะนำเสนอความเห็นส่งมาได้ทางเพจหรือว่าทาง YouTube ก็ได้นะคะถ้าเป็นทางเพจก็ไปที่เพจไทย PBS Podcast Inbox ไปเลยครับหรือว่ามาที่เพจของดิฉันเองนะคะรัศมีมณีนินเป็นภาษาไทยก็ได้เช่นกันหรือถ้าท่านไหนเป็นเพื่อนกันทาง Facebook บุคคลก็ส่งมาทาง Inbox นั้นก็ได้เช่นกันทางไหนที่คุณสะดวกและคิดว่าถึงแน่นอนก็ส่งมาได้เลยนะคะรวมไปถึงการเสนอเรื่องใหม่ๆที่คุณสนใจอยากฟังด้วยเอาละไปตัดเสื้อกันเลยคุณจิตเรนครับผมช่างตัดเสื้อผู้กล้าหาญค่ะจากงานของเทพนิยายกริมนะคะโดยสำนักพิมพ์ฟรีฟอร์มจากการแปลของคุณปรวรรณทรงบัณฑิตค่ะเช้าวันหนึ่งในฤดูร้อนยังมีช่างตัดเสื้อหนุ่มนั่งอยู่ที่โต๊ะริมหน้าต่างเขาตั้งอกตั้งใจทำงานของตัวเองด้วยความแข็งขันขณะนั้นมีหญิงชรานางหนึ่งเดินผ่านมายังถนนแล้วก็ร้องตะโกนมีเยลลี่ดีๆมาขายจ้ามีเยลลี่ดีๆมาขายเสียงร้องนั้นสร้างความรื่นรมย์ให้กับช่างตัดเสื้อหนุ่มยิ่งนักเขาจึงชะโงกหัวออกไปนอกหน้าต่างแล้วก็ร้องเรียกมาทางนี้สิคุณผู้หญิงมาทางนี้ถ้าท่านอยากได้ลูกค้าก็มาทางนี้ด้วยเหตุนี้หญิงผู้น่าสงสารก็เลยปีนขึ้นบันไดไปพร้อมกับตะกร้าที่หนักอึ้ง
แก้มัดห่อของเพื่อโชว์สินค้าที่อยู่ในหม้อให้ช่างตัดเสื้อได้เห็นเขามองดูหม้อทุกใบเปิดฝาเอาจมูกลงไปดมในหม้อสุดท้ายก็บอกว่าเยลลี่ดูน่ากินดีนะท่านช่วยตรงให้ข้า1ใน4ออนได้ไหมหรือว่าจะตักให้ข้า1ใน4ปอนก็ไม่เป็นไรหญิงชราซึ่งคาดหวังว่าจะได้เจอกับลูกค้าดีๆจึงมอบของให้เขาตามที่ร้องขอแต่ทว่าเขากลับแสดงท่าทางโมโหแล้วก็บ่นเยลลี่เหล่านี้เป็นของจำเป็นสำหรับข้ามันทำให้ข้าเนี่ยมีพละกำลังแล้วก็เฉลียวฉลาดจากนั้นเขาก็หยิบขนมปังลงมาจากตู้กับข้าวตัดแบ่งขนมปังออกมาเป็นแผ่นกลมๆแล้วก็ทาเยลลี่ลงบนขนมปังจากนั้นก็วางมันไว้ใกล้ๆตัวแล้วก็เริ่มเย็บผ้าต่อไปอย่างสงบนิ่งกว่าที่ผ่านมาขณะนั้นกลิ่นหอมของเยลลี่ก็ฟุ้งกระจายไปทั่วทั้งห้องทำให้มีแมลงวันจำนวนมากบินมารวมตัวกันโอ้ยอะไรกันเนี่ยใครเชิญพวกเจ้ามากันเขาพยายามไล่แขกที่ไม่ได้รับเชิญออกไปแต่เจ้าพวกแมลงวันไม่เข้าใจภาษาของเขาแถมยังรู้สึกว่าไม่เคยได้รับอิสระอะไรเช่นนี้มาก่อนแมลงวันยิ่งแห่กันมามากขึ้นช่างตัดเสื้อทนไม่ไหวก็เลยหยิบเศษผ้ารุ่งริ่งที่อยู่ข้างเตาผิงมาถือไว้แล้วก็บอกว่านี่นะพวกเจ้าต้องเจอแบบนี้นี่แล้วเขาก็ฟาดผ้าลงไปท่ามกลางฝูงแมลงวันอย่างไม่ปราณีเมื่อเขาหยุดการสังหารแล้วก็เริ่มนับเขาเห็นแมลงวัน7ตัวนอนตายอยู่ตรงหน้าฮะนี่เป็นแค่บางส่วนเท่านั้นนะเขากล่าวอย่างพิศวงในความกล้าของตัวเองคนทั้งเมืองน่าจะได้รับรู้เรื่องนี้ทั้งเมืองเหรอเอ๊ะเดี๋ยวฉันพูดอะไรออกไปเนี่ยมันต้องทั้งโลกสินะที่ควรจะรับรู้เรื่องนี้ตอนนี้หัวใจของเขาสั่นรัวขึ้นด้วยความดีใจเขาหยิบเข็มขัดมาคาดรอบตัวแล้วก็เริ่มคิดถึงการออกไปเผชิญโลกที่กว้างใหญ่ห้องทำงานของเขาดูเหมือนจะเล็กเกินไปซะแล้วเพราะหากมีคนแห่กันมากราบไหว้บูชาเขาเริ่มมองไปรอบบ้านเพื่อมองหาอะไรบางอย่างที่อาจจะมีประโยชน์พอที่จะนำมันติดไปด้วยแต่เขาก็ไม่พบอะไรนอกจากเนยแข็งเก่าๆก้อนหนึ่งเขาจึงหยิบมันใส่กระเป๋าเสื้อที่นอกประตูเขานึกได้ว่ามีนกที่ถูกจับมาอยู่ตรงพุ่มไม้เขาจึงเข้าไปหยิบมันแล้วก็มาใส่เอาไว้ในกระเป๋าเดียวกับที่ใส่ก้อนเนยแข็งแล้วก็ออกเดินทางด้วยความรู้สึกฮึกเหิมกล้าหาญอย่างเต็มเปี่ยมด้วยความรู้สึกสดใสและมีพลังเขาไม่รู้สึกถึงความเหนื่อยล้าแต่อย่างใดเขาเดินไปบนเส้นทางที่ทอดยาวข้ามภูเขาเมื่อเดินไปจนถึงยอดสูงสุดของภูเขาเขาก็ไปเจอกับยักษ์ตัวใหญ่ท่าทางน่ากลัวนั่งอยู่ตรงนั้นช่างตัดเสื้อมองไปยังเจ้ายักษ์อย่างไม่เกรงกลัวเดินไปหาเจ้ายักษ์ตนนั้นอย่างกล้าหาญร้องเรียกมันแล้วก็พูดกับมันนี่สวัสดีสหายเจ้ากำลังนั่งมองโลกอันกว้างใหญ่ทั้งใบอยู่ละสิข้าเองก็กำลังอยู่ระหว่างการแสวงโชคของข้าเหมือนกันเจ้าปรารถนาที่จะเดินทางไปกับข้าหรือไม่ยักษ์ตนนั้นมองช่างตัดเสื้ออย่างดูถูกก่อนจะบอกว่าฮะเจ้ามันก็แค่อันตรพานตัวเล็กๆน่าสังเวชจริงๆเจ้าหนุ่มน้อยเอ้ยมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้นะช่างตัดเสื้อหนุ่มร้องตอบพร้อมกับถอดเสื้อคลุมของตัวเองเพื่อที่จะโชว์เข็มขัดให้เจ้ายักษ์ดูอ้าวนี่เจ้าลองอ่านดูแล้วจะรู้ว่าข้าเนี่ยเป็นลูกผู้ชายเต็มตัวหรือไม่เจ้ายักษ์อ่านตามที่เขาเขียนไว้ว่าตบทีเดียวตายไป7แต่เข้าใจผิดคิดว่าช่างตัดเสื้อได้ฆ่าคนตายไป7คนแล้วเจ้ายักษ์
จึงรู้สึกทึ่งชายหนุ่มตัวน้อยมากขึ้นแต่มันก็อยากที่จะพิสูจน์อะไรบางอย่างจึงหยิบหินขึ้นมาก้อนหนึ่งขยำมันอย่างแรงจนกระทั่งมีน้ำไหลออกมาจากหินก้อนนั้นเอาละทีนี้ตาเจ้าบางลองทำสิถ้าเจ้ามีกำลังมากพอปะโถเอ้ยเรื่องขี้ผงข้าว่ามันเหมือนเรื่องเด็กเล่นนั่นแหละชายหนุ่มล้วงมือลงไปในกระเป๋าเสื้อแล้วก็หยิบก้อนเนยแข็งออกมาแล้วก็ขยำมันจนกระทั่งมีหางน้ำนมไหลออกมาฮะไงล่ะเจ้าคิดว่ายังไงบ้างเจ้ายักษ์ไม่รู้จะพูดอะไรดีแต่ก็ยังไม่ค่อยอยากจะเชื่อเจ้าหนุ่มน้อยคนนี้นักจึงหยิบก้อนหินขึ้นมาอีกก้อนนึงโยนมันขึ้นไปข้างบนท้องฟ้าจนแทบจะหายไปจากสายตาเป็นยังไงล่ะสหายตัวน้อยเจ้าทำแบบนั้นได้หรือเปล่าเป็นการโยนที่เยี่ยมมากแต่ว่าก้อนหินมันก็ยังร่วงกลับมาอยู่บนพื้นดินอยู่ดีนั่นแหละนี่ข้าจะโยนแบบไม่ให้มันร่วงกลับมาอีกเลยนี่คอยดูนะจากนั้นเขาก็ล้วงลงไปในกระเป๋าเสื้อหยิบนกที่เก็บเอาไว้ออกมาแล้วก็โยนมันขึ้นไปในอากาศเมื่อนกตัวนั้นได้รับอิสระมันจึงกระพือปีกออกแล้วก็มันจึงกระพือปีกบินออกไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยนี่สหายเจ้าคิดเป็นยังไงบ้างล่ะช่างตัดเสื้อร้องถามเจ้ายักษ์ข้าไม่มีข้อสงสัยในความสามารถเรื่องการโยนของท่านแล้วแต่เราต้องมาดูความสามารถในเรื่องการแบกของกันต่อเจ้ายักษ์เดินนำช่างตัดเสื้อไปยังต้นโอ๊กใหญ่ที่ตายแล้วก็ล้มลงอยู่กับพื้นก่อนจะบอกว่าทีนี้ล่ะถ้าเจ้าแข็งแรงพอเจ้าจงช่วยข้าแบกต้นไม้ต้นนี้ออกจากป่าด้วยความเต็มใจเลยเจ้าก็แบกส่วนลำต้นขึ้นบ่าก็แล้วกันข้าจะเก็บพวกกิ่งไม้กับใบของมันให้เองเรื่องนี้คงเป็นเรื่องที่ยากที่สุดจากนั้นเจ้ายักษ์ก็แบกต้นไม้ขึ้นบนบ่าส่วนช่างตัดเสื้อก็ขึ้นไปนั่งบนกิ่งไม้ซึ่งเจ้ายักษ์ก็มองไม่เห็นว่าเขากำลังทำอะไรอยู่จากนั้นก็ลากต้นไม้ไปทั้งต้นโดยที่ชายหนุ่มตัวเล็กก็นั่งอยู่บนต้นไม้นั้นชายหนุ่มรู้สึกร่าเริงและมีความสุขเขาผิวปากเหมือนกับว่าการแบกไม้เป็นเรื่องเล่นๆของเด็กส่วนเจ้ายักษ์ในขณะที่มันกำลังพยายามลากของที่หนักอึ้งไปตามทางมันก็เริ่มรู้สึกเหนื่อยล้าจึงร้องขึ้นว่าเฮ้ยเห็นทีข้าคงต้องวางต้นไม้ลงแล้วช่างตัดเสื้อจึงรีบกระโดดลงจากต้นไม้อย่างรวดเร็วแล้วก็เข้าไปจับต้นไม้ด้วยมือทั้งสองข้างประหนึ่งว่าเขากำลังแบกมันอยู่แล้วก็บอกกับเจ้ายักษ์ว่าดูสิทำไมเจ้าถึงแบกมันไปไม่ได้ตลอดเล่านี่เป็นคนตัวใหญ่ซะเปล่าจากนั้นพวกเขาก็เดินทางต่อไปอีกระยะหนึ่งจนกระทั่งมาถึงต้นเชอร์รี่เจ้ายักษ์ก็คว้าเอากิ่งที่อยู่บนสุดซึ่งมีผลสุกของเชอร์รี่ห้อยอยู่แล้วก็ดึงลงมาบนพื้นส่งให้ช่างตัดเสื้อจับเอาไว้แล้วก็บังคับให้เขากินแต่เพราะช่างตัดเสื้อไม่มีแรงมากพอที่จะจับต้นเชอร์รี่เมื่อเจ้ายักษ์ปล่อยมือกิ่งของต้นเชอร์รี่ก็เด้งกลับช่างตัดเสื้อจึงถูกดีดขึ้นไปในอากาศเมื่อเขาตกลงมาบนพื้นอีกครั้งโดยไม่ได้รับบาดเจ็บเจ้ายักษ์ก็บอกว่าโอ้ยเป็นยังไงบ้างเจ้าไม่มีแรงมากพอหรือไงถึงได้กระเด้งกระดอนแบบนั้นไม่ใช่ว่าข้าไม่มีแรงซะหน่อยมันจะเกิดกับคนที่เคยฆ่าคนตาย7 คนด้วยการตบเพียงครั้งเดียวได้ยังไงกันข้าก็แค่เ
กระโดดข้ามต้นไม้เพราะว่ามีนักล่าสัตว์กำลังซุ่มยิงมาจากพุ่มไม้ทางโน้นต่างหากนี่เจ้าลองกระโดดดูบ้างสิถ้าเจ้าคิดว่าเจ้าทำได้นะเจ้ายักษ์ก็พยายามทำตามแต่ก็ไม่สามารถกระโดดข้ามต้นไม้ได้เขายังคงห้อยอยู่กับกิ่งไม้จึงเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ช่างตัดเสื้อทำได้ดีกว่าเขาเฮ้ยเนื่องจากเจ้าเป็นนุ่มที่กล้าหาญข้าอนุญาตให้เจ้ามากับข้าไปที่ถ้ำข้าเพื่อนอนค้างคืนกันดีกว่าช่างตัดเสื้อดีใจมากจึงรีบตามเจ้ายักษ์ไปเมื่อพวกเขาเดินทางมาถึงถ้ำก็พบว่ามียักษ์ตัวอื่นนั่งอยู่รอบกองไฟแต่ละตัวกำลังกินเนื้อแกะย่างในมือของตนอย่างอร่อยช่างตัดเสื้อตัวเล็กมองไปรอบๆแล้วก็นึกในใจว่าห้องนี้กว้างใหญ่กว่าห้องทำงานของข้าซะอีกนะเนี่ยต่อมาเจ้ายักษ์ก็พาเขาไปยังห้องนอนแล้วก็บอกว่าเขาควรจะขึ้นไปนอนบนเตียงเพื่อหลับพักผ่อนแต่ปัญหาก็คือเตียงนั้นมันใหญ่เกินไปสำหรับช่างตัดเสื้อเขาจึงไม่ได้นอนตรงกลางแต่คลานไปนอนอยู่ตรงมุมเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนเจ้ายักษ์ก็ลุกขึ้นมันเดินไปหยิบกระบองเหล็กมาทุบไปที่เตียงอย่างเต็มแรงหนึ่งครั้งโดยคิดว่าได้จัดการทุบช่างตัดเสื้อจนตายแน่แล้วเช้ามืดวันรุ่งขึ้นพวกยักษ์กำลังจะเข้าไปในป่าโดยลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับช่างตัดเสื้อตัวเล็กไปจนหมดแต่แล้วเมื่อเขาเห็นช่างตัดเสื้อเดินตามหลังมาโดยที่ยังร่าเริงและยังมีชีวิตอยู่พวกยักษ์ก็เริ่มหวาดกลัวแล้วก็ผ่านคิดไปว่าช่างตัดเสื้อกำลังจะตามมาฆ่าจึงพากันวิ่งหนีเตลิดไปในป่าอย่างรวดเร็วฝ่ายช่างตัดเสื้อตัวเล็กออกเดินไปตามใจปรารถนาเขาเดินเข้าไปในสนามหญ้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังเดินจนเริ่มหมดแรงจึงนั่งลงแล้วก็ล้มตัวลงนอนหลับไปไม่นานนักก็มีคนมามุงดูเขาด้วยความงุนงงสงสัยต่างมายืนอ่านข้อความที่อยู่บนเข็มขัดของเขาที่เขียนว่าตบทีเดียวตาย7โอ้ทำไมท่านผู้นี้จึงมาเยือนเรายามสงบเช่นนี้ล่ะใช่เป็นใครกันนี่แย่แล้วเขาเป็นผู้ทรงพลังอะไรขนาดนี้เนี่ยต่อมาพวกเขาจึงพากันไปเข้าเฝ้าพระราชาเพื่อเล่าเรื่องราวของช่างตัดเสื้อให้ฟังพร้อมกับเริ่มคิดกันว่าถ้ามีสงครามเกิดขึ้นชายคนนี้จะต้องเป็นคนที่มีค่าและมีประโยชน์มากเขาไม่ควรจะจากไปโดยไม่ได้รับรางวัลตอบแทนใดๆคิดได้ดังนี้พระราชาจึงเรียกเหล่าเสนาบดีมาประชุมกันแล้วก็ส่งเสนาบดีคนหนึ่งไปหาช่างตัดเสื้อตัวเล็กเพื่อขอร้องเขาทันทีที่เขาตื่นขึ้นพระราชาชวนให้เขามาเข้าร่วมกองทัพของพระราชาด้วยเหตุนี้ผู้ส่งสารจึงยืนคอยอยู่ข้างๆจนกระทั่งช่างตัดเสื้อเริ่มยืดแขนยืดขาลืมตาจากนั้นเขาก็นำคำตอบกลับไปซึ่งคำตอบนั้นก็คือนั่นคือเหตุผลที่ข้ามาที่นี่ข้าพร้อมจะเข้าร่วมรับใช้ชาติกับกองทัพของพระราชาดังนั้นเขาจึงถูกรับเข้ากองทัพอย่างสมเกียรติแล้วก็มีที่พักอาศัยอย่างเป็นสัดส่วนแต่ทว่าทหารที่เหลือกลับรู้สึกไม่พอใจช่างตัดเสื้อตัวเล็กเป็นอย่างมากพวกเขาปรารถนาจะให้ช่างตัดเสื้อผู้ดีออกไปอยู่ห่างๆสักพันไมล์เอ๊แล้วเราควรจะทำยังไงกันดีนะเหล่าทหารเริ่มหารือกันเองในกลุ่มนี่ถ้าหากเรามีเรื่องทะเลาะหรือว่าต้องสู้กับเขาละก็พวกเราอาจจะตายถึง7คนจากการตบเพียงแค่ครั้งเดียวก็ได้นะ
เฮ้ยมันคงไม่ดีสำหรับพวกเราแน่ๆเลยนั่นน่ะสินั่นน่ะสิไม่ดีแน่ๆเลยพระราชารู้สึกเสียใจที่จะทำให้ข้ารับใช้ของพระองค์เสื่อมศรัทธาคนเพียงคนเดียวพระองค์หวังว่าจะไม่เคยได้เจอเขามาก่อนและขณะเดียวกันพระราชาก็ยินดีมากถ้าจะกำจัดเขาไปเสียได้แต่พระองค์ก็ไม่กล้าที่จะไล่ช่างตัดเสื้อออกจากตำแหน่งเพราะกลัวว่าช่างตัดเสื้ออาจจะฆ่าประชาชนจนหมดแล้วขึ้นมาครองบัลลังก์แทนพระองค์พระราชาครุ่นคิดอยู่นานจนในที่สุดก็ตัดสินใจได้ว่าจะทำอย่างไรทิ้งท้ายเอาไว้แค่นี้ก่อนกันละกันนะคะให้รอติดตามต่อตอนหน้ามันกลายเป็นเรียกว่ายังไงดีครับพี่กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตนะคะครับผมด้วยความกะล่อนดีไหมพี่ก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะด้วยความกะล่อนแล้วก็ไหวพริบปฏิภาณของเขาดูเหมือนเขาจะเน้นว่าเป็นช่างตัดเสื้อตัวเล็กๆคือไม่มีพละกำลังอะไรใหญ่โตครับแต่ว่าใช้ความคิดบวกกับความบังเอิญมั้งบังเอิญที่เจ้ายักษ์ก็อาจจะซื่อๆแต่ตอนนี้สิ่งต่างๆเนี่ยพาเข้ามาถึงจุดที่พระราชายังต้องเกรงกลัวเพราะว่าพระราชาเองก็ไม่แน่ใจแล้วพระราชาก็ไม่ได้รู้จักเขาเพียงพอที่จะรู้ว่าตัวตนและความสามารถพละกำลังจริงๆของเขาเนี่ยมันถึงขั้นไหนโดยเฉพาะกับประโยคที่บอกว่าตบทีเดียวตายไป7รู้สึกว่าหลายคนจะกลัวอันนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นเฟคนิวส์นะคะครับผมที่ไม่มีการตรวจสอบแล้วก็มีการแชร์กันออกไปเรื่อยๆคลาดเคลื่อนอย่างรุนแรงทั้งๆที่ไอ้ตัวข้อมูลนั้นก็ไม่ได้บอกนะว่าที่ตายไป7เนี่ยอะไรตายสถิติแท้แมลงวันตายปัดโถเวนกรรมครับเฟคนิวส์ไม่ได้มีเฉพาะยุคนี้สมัยนี้นะคะเขียนให้กำกงเข้าไว้แล้วแต่จะตีความกันไปเองฉันไม่ได้โกหกนะจ๊ะครับนี่คือเรื่องช่างตัดเสื้อผู้กล้าหาญค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในเทพนิยายกริมนะคะชุดที่ทางสำนักพิมพ์ฟรีฟอร์มจากการแปลของคุณปรวรรณทรงบัณฑิตนะคะได้รวบรวมแล้วก็แปลให้เราได้อ่านกันแบบเพลินๆง่ายๆสนุกสนุกและที่สำคัญค่ะเปิดพื้นที่ทางความคิดนะคะเล่าจบแล้วไม่มีการสรุปว่าตกลงเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคือนิทานสมัยก่อนจะมีบอกว่าแล้วนิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าจุดๆอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่านิทานกริมนี้ไม่มีคิดเอาเองคิดเอาเองแล้วแต่ว่าใครจะมองเห็นประเด็นอะไรนะคะก็เอามาพูดคุยเอามาเชื่อมโยงกันได้ดังนั้นสนุกค่ะถ้าเกิดว่าจะเอามาเปิดให้เด็กๆฟังแล้วก็ชวนเด็กๆคุยนะคะผู้ใหญ่เองก็มาถกกันได้นะว่ามองเห็นประเด็นอะไรบ้างผู้ใหญ่ก็น่าจะมีมุมมองที่ลึกลงไปกว่านี้เนาะเด็กก็อาจจะมีมุมมองอะไรที่ผู้ใหญ่อาจจะคิดไปไม่ถึงเหมือนกันนะครับสำหรับห้องสมุดหลังไมค์นะคะเราก็มีเรื่องเล่าหลากหลายแนวค่ะวันนี้เป็นเทพนิยายอีกไม่นานต่อไปอาจจะเป็นนิยายกำลังภายในอาจจะเป็นนิทานไทยอาจจะเป็นนิยายแบบซูเปอร์ฮีโร่อะไรแบบนี้นะคะครับผมหลายแนวค่ะเพราะว่าคุณผู้ฟังของเราก็มีหลากหลายมากนะคะเราต้องเอาใจให้ครบทุกกลุ่มนะคะไม่งั้นเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะงอนเราค่ะเพราะตอนนี้ก็มีคนงอนไปเยอะเลยเนี่ยก็พอสมควรครับผมเพราะความต้องการของคุณผู้ฟังก็มีความหลากหลายมากนะคะแต่ก็ต้องขอขอบคุณที่ช่วยกันเสนอมาเสนอเรื่องดีๆที่น่าสนใจมากันเยอะเลยทีเดียวค่ะแต่เนื่องจากว่าเราก็สามารถเล่าให้ฟังได้วันละ1ชั่วโมงนะครับผมก็อดใจฟังอดใจรอหรือว่าดองเก็บไว้ก็ได้ครับ มีบางคนก็ใช้วิธีดองค่ะครับคือยังไม่ฟังตอนออกอากาศที่นี่ www.thaipbspodcast.com นะคะแต่ว่าจะเก็บ
สะสมเอาไว้ให้มันจบก่อนพอจบปุ๊บก็เปิดฟังทีเดียวเลยจะได้ไม่ขาดตอนแต่ว่าจะไม่ฟังก่อนตอนที่เรื่องยังไม่จบนะคะก็เป็นสไตล์การฟังของแต่ละท่านนะคะฟังแบบไหนก็ได้ขอให้ฟังเราก็มีความสุขแล้วค่ะนะคะวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังไมค์แล้วนะคะครั้งต่อไปก็มาฟังตอนจบว่าพระราชาเนี่ยคิดอะไรออกในการที่จะจัดการกับช่างตัดเสื้อคนนี้แล้วเขาจะถูกจัดการหรือไม่อย่างไรนะคะติดตามได้ตอนหน้าของห้องสมุดหลังไมค์ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน This is Thai PBS Podcasts